ชมพู่อรยากระเตงลูกๆเที่ยวต่างประเทศทริปนี้ทายาทหมื่นล้านม่วนจอยกว่าใครเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ของซุปตาสาวชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามไปแล้วมีลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กน้องเกลเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะและในช่วงหยุดยาวช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาชมพู่พร้อมด้วยสามีและลูกๆทั้ง3คนรวมถึงบรรดาญาติบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็บินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศแม้ไม่มีการเปิดเผยว่าที่ใดแต่ดูจากภาพที่แม่ชมโพสต์แล้วนั้นบรรยากาศดีมากๆค่ะบ้านเมืองน่าอยู่มากเวอร์แถมเด็กๆทั้ง3คนก็ดูแฮปปี้ม่วนจอยกับทริปนี้ไม่น้อยเลยค่ะตาจ๋านกไหนนกจะไปเดินไหมแต่ห้ามล้มนะแฉะเราจะเอาไปแกล้งคุณยังไงแกล้งไงช่วยเดี๋ยวพ่อคุณออกเดินกันเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวเขาก็ได้บอกว่าเหมือนได้หนังมินเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้บอกว่ารอคนอวดก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ